น้ำจิ้มที่ทานกับกุยช่ายขนมจีบชาเฉากล้วยหรือจะเป็นพวกไก่นึ่งปลานึ่งก็สามารถทานได้ค่ะทานได้กับหลากหลายเลยเนาะพวกติ่มซำทุกอย่างเลยนะสามารถทานได้เลยค่ะจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีสูตรน้ำจิ้มสามารถทานคู่กับกุยช่ายชาเฉากล้วยขนมจีบหรือจะนำไปทานคู่กับพวกปลานึ่งก็ได้นะคะสูตรนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะวัตถุดิบแค่3อย่างเองค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่อร่อยลงตัวได้เลยค่ะน้ำส้มสายชูค่ะ100กรัมนะตัวนี้อุ๋ยก็คือชั่งมาละให้ได้100กรัมนะน้ำส้มสายชูค่ะก็จะเป็นน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตัวนี้เลยนะแล้วก็ส่วนของซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำหวานค่ะซีอิ๊วดำหวานอุ๋ยก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะจะเป็นซีอิ๊วดำสูตรหนึ่งตัวนี้เลยนะมันจะเป็นซีอิ๊วดำราดไอศกรีมซึ่งจะมีรสที่จะไม่ออกขมนะตัวนี้เลยค่ะใส่เยอะก็ไม่ขมใส่เยอะก็จะออกหวานค่ะใครชอบหวานสามารถเพิ่มปรับปริมาณได้เลยนะคะซีอิ๊วดำหวานนะอุ๋ยจะใส่180กรัมค่ะพริกแดงค่ะพริกแดงจินดา40กรัมสำหรับใครทำจะเก็บไว้ใช้ได้นานๆนะ1เดือนขึ้นไปนะก็ให้เพื่อนค่ะนำทุกอย่างไปต้มเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครจะใช้เร็วแค่1อาทิตย์ไม่ต้องเลยค่ะให้นำส่วนผสมนะก็คือซีอิ๊วดำตัวที่อุ๋ยให้ไว้นะแล้วก็น้ำต้มสายชูค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็คนส่วนผสมเลยค่ะเท่านี้เองนะง่ายมากเลยค่ะสูตรนี้ใครจะทำขายหรือทำเก็บไว้ทานก็จะสะดวกสัดส่วนเราสามารถปรับเพิ่มรสได้ตามใจชอบเลยค่ะชอบหวานใส่ซีอิ๊วดำหวานเพิ่มเลยค่ะชอบเปรี้ยวใส่น้ำส้มสายชูค่ะเพราะมันจะเป็นสูตรที่ง่ายมากใครทำก็ได้ค่ะสำหรับใครชอบกลิ่นซอสเปรี้ยวหรือชิคโชนะสามารถใส่ได้เลยค่ะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่บางคนไม่ชอบกลิ่นของชิคโชนะก็จะไม่ต้องใส่ค่ะอุ๋ยต้องการใส่ไอตัวของชิคโชตัวเนี้ยเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเท่านี้เราก็ได้แล้วนะง่ายๆเลยออกเปรี้ยวอมหวานหวานนิดหน่อยค่ะเราคนไว้แบบนี้นะสามารถเก็บไว้ข้างนอกได้1อาทิตย์1สัปดาห์ค่ะแต่ถ้าเกิดใครจะเก็บไว้เกินกว่านี้สัก1เดือนก็ให้นำใส่หม้อแล้วต้มเลยค่ะแล้วให้เรานำพริกนะพริกแดงจินดาค่ะไปตำหรือปั่นได้เลยค่ะปริมาณพริกนี้ปรับเพิ่มลดได้ตามชอบเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มที่ทานกับกุยช่ายขนมจีบชาเฉากล้วยหรือจะเป็นพวกไก่นึ่งปลานึ่งก็สามารถทานได้ค่ะทานได้กับหลากหลายเลยเนาะพวกติ่มซำทุกอย่างเลยนะสามารถทานได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ